ค่ะกูไปอินเดียมารอบนี้อยากรู้มากเลยว่ามีอะไรดีๆมาฝากบ้างมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะขนมอย่างนึงค่ะซึ่งก่อนที่เราไปเนี่ยเป็นเทศกาลคเนสจตุรถีก็จะมีชาวฮินดูนะคะที่เขานับถือพระพิฆเนศเนี่ยมากันเยอะมากเลยมีขนมอย่างนึงค่ะที่เห็นอยู่เยอะมากซึ่งเชื่อว่าคนที่บูชาพระพิฆเนศที่เมืองไทยก็ต้องรู้จักด้วยค่ะนั่นก็คือขนมโมทกะนั่นเองวันนี้ใครที่อยากจะทำขนมโมทกะถวายเทพนะคะเรามีสูตรขนมดีๆมาฝากกันทำไม่ยากด้วยค่ะคุณผู้ชมได้ยินข่าวมานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันดูค่ะค่ะไม่ยากเลยเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวของแป้งกันก่อนค่ะมาวิธีการเริ่มจากต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยค่ะเปิดเตาจริงๆวิธีการเนี่ยจะคล้ายๆกันกับขนมของไทยขนมในโซนของเอเชียต่างๆนะคะก็คือจะใช้การต้มการนึ่งแต่ว่าในระหว่างที่น้ำเดือดเนี่ยเดี๋ยวใส่เกลือลงไปด้วยค่ะเพราะเกลือเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของรสชาติเนาะจะดึงเอารสชาติออกมาทำให้ขนมหวานไม่เลี่ยนจนเกินไปนะคะของไส้เนาะน้ำตาลค่ะคุ้นๆไหมว่าเหมือนของไทยเลยใช่น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยแหละค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าไทยกับอินเดียเนี่ยก็มีของที่คล้ายๆกันอยู่หลายอย่างมากเชื่อไหมว่าชอบกินน้ำตาลอันนี้มากใครๆก็ชอบเพราะว่ามันไม่ได้หวานธรรมดานะหวานแล้วหวานหอมแล้วมันแล้วมันอร่อยใช่ละมุนลิ้นมากนะคะบางทีกินเปล่าๆได้เลยใช่เราพักไว้เพื่อให้มันหายร้อนนะคะใช่ค่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะเวลาจะจับกับแป้งเนี่ยก็ใช้เนยกีอะค่ะทาที่มือได้นะคะแบบนี้เลยค่ะโมทกะนั่นเองเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วมันจะมีความมันความนัวแล้วไส้เนี่ยมันหวานคือจะบอกว่าไส้เนี่ยเหมือนกับขนมไทยอย่างนึงนะที่เรากินแล้วความรู้สึกว่าเหมือนไส้ขนมไทยอย่างพวกขนมใส่ไส้แล้วก็ขนมต้มอะไรแบบนี้เนาะใช่อร่อยค่ะคุณผู้ชมลองทำดูค่ะรับรองว่าต้องชอบมากๆรสชาติเนี่ยค่ะคล้ายกันกับขนมไทยเชื่อว่าคนไทยต้องชอบแน่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลายคนนะคะที่บูชาพระพิฆเนศเชื่อไหมคะว่าขนมชนิดนี้เนี่ยคนอินเดียเนี่ยใช้สำหรับบูชาพระพิฆเนศเป็นประจำเลยนอกจากทำเพื่อความอร่อยแล้วนะคะสำหรับใครที่บูชาหรือว่านับถือพระพิฆเนศก็สามารถนำไปทำแล้วก็ถวายพระพิฆเนศได้ด้วยนะคะใช่ค่ะฝากไว้นะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะขนมโมทกะ